สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวรอบวันครับฝรั่งชาวเยอรมันเปลือยกายดิ่งคอนโดหรู8ชั้นเขาพระตำหนักตับสยองนะครับเมื่อเวลา 02.00 นนะวันที่15ตุลาคม58ร้อยตำรวจเอกทิติวัฒน์บุญอ่อนพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งภายในซอย6พระตำหนักหมู่10ตำบลหนองปืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกระโดดตึกลงมาเสียชีวิตหลังรับแจ้งจึงไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยานะครับที่เกิดเหตุอยู่หน้าตัวอาคารตึก A ตรวจสอบบริเวณหน้ารถยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Civic พบศพชาวต่างชาติทราบชื่อต่อมาคือมิสเตอร์อเล็กซานเดอร์มีเนอร์นะอายุ73ปีสัญชาติเยอรมันไม่สวมเสื้อไม่สวมใส่เสื้อผ้านะครับเสียชีวิตอยู่ในสภาพศพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดแขนขาหักละเอียดนะตรวจสอบตามร่างกายไม่มีบาดแผลและร่องรอยการต่อสู้เจ้าที่ตำรวจจึงให้เจ้าที่กู้ภัยนำศพส่งโรงพยาบาลบางละมุงเพื่อชันสูตรสาเหตุการตายที่แท้จริงอีกครั้งนะครับจากการตรวจสอบห้องพักเลขที่440/137-138ชั้น8ตึก A นะครับซึ่งเป็นห้องผู้ตายโดยเป็นจุดที่ผู้ตายกระโดดลงมานะครับภายในห้องพักไม่พบการรื้อค้นทรัพย์สินแต่อย่างไรพบเพียงโทรศัพท์มือถือตกอยู่บริเวณพื้นของห้องพักสภาพแตกกระจายเหมือนถูกขว้างปาลงพื้นได้รับความเสียหายตำรวจจึงยึดไว้เป็นหลักฐานนะสอบถามนายชิลวยนุชิตภาพอายุ55ปีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุเดินตรวจตาบริเวณตัวอาคารจากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีสิ่งของตกลงมาจากตึกอย่างดังครับจึงรีบเดินไปตรวจสอบก็พบว่าผู้ตายตกลงมาจากห้องพักเสียชีวิตคาที่จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับภายหลังสอบสวนและตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วเจ้าหน้าที่จึงถ่ายรูปจุดเกิดเหตุและลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะทะเลาะกับใครบางคนจนโมโหถึงขั้นปาโทรศัพท์มือถือทิ้งก่อนตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวเองตายดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามจะนำโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นหลักฐานไปตรวจสอบและสอบสวนคนใกล้ชิดเพื่อหาสาเหตุต่อไปนะครับ